ช่วงจะซีรีส์พอเชอร์วันนี้นะคะมีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาค่ะพาไปที่ตำบลจะหนงอำเภอจะนะจังหวัดสงขลานะคะโดยเกษตรกรที่นั่นก็หันมาปลูกพลูซึ่งเป็นพืชปลูกง่ายเหมาะกับทุกสภาพพื้นที่ทุกฤดูกาลค่ะแล้วก็ยังสามารถส่งออกไปจำหน่ายที่ไต้หวันสร้างรายได้ให้คนในชุมชนด้วยค่ะใบพลูที่มีมาตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายซึ่งหลายๆคนอาจมองว่าเป็นพืชที่หาได้ง่ายในปัจจุบันแต่คุณพินิจจันทองกลับมีมุมมองใหม่ให้กับชาวบ้านในพื้นที่หมู่2ตำบลจะหนงอำเภอจะนะจังหวัดสงขลาเพื่อทำพลูส่งออกให้กับประเทศไต้หวันเพื่อสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนใบพลูถือได้ว่ามีบทบาทอย่างเด่นชัดในการเป็นเครื่องไหว้บูชาในงานพิธีสำคัญต่างๆควบคู่ไปกับหมากและพลูแต่การบริโภคหมากพลูนั้นปัจจุบันอาจเรียกได้ว่ายังเหลือเพียงแค่เล็กน้อยทำให้ชาวสวนจำนวนมากหันหลังให้กับพืชชนิดนี้และบางส่วนที่ยังปลูกดูเหมือนจะไร้ผู้สืบทอดแต่ความเป็นจริงอนาคตของชาวสวนพลูยังสดใสเพราะยังมีผู้บริโภคอีกมากที่ยังเห็นคุณค่าของพลูอย่างคุณพนิจจันทองเจ้าของไร่พลูไทยที่ยังปลูกพลูเพื่อสร้างรายได้หลักหล่อเลี้ยงครอบครัวก่อนที่จะเกิดไร่พลูไทยนะครับก่อนที่จะเกิดไร่พลูไทยนี่คือชาวบ้านเขาทำของเขากันมาอยู่แล้วก็เลยอยากช่วยชาวบ้านในส่วนที่ว่าถ้าเราหาตลาดได้โดยตรงโดยที่เป็นการส่งออกโดยตรงเราก็สามารถที่จะฟื้นอาชีพตัวนี้กลับขึ้นมาใหม่แล้วปรับเปลี่ยนคุณภาพให้มันดีขึ้นให้ตรงกับการส่งออกเริ่มแรกเลยก็คือย่ายายเราทำแม่เราทำแล้วก็เราอยากจะมาเปลี่ยนตรงนี้ให้มันดีขึ้นเปลี่ยนจากรูปแบบเดิมๆให้มาเป็นอีกแบบนึงที่เป็นการทดลองที่ได้ผลแล้วก็มันคุ้มกับจุดคุ้มทุนเราสามารถมีกำไรต่อเดือนรายปีเป็นรายได้เสริมเข้ามาในครอบครัวครับปัจจุบันเกษตรกรปลูกหมากพลูลดลงด้วยคนมองว่าพืชชนิดนี้ไม่ก่อให้เกิดคุณค่ามากนักแต่คุณพนิจกลับมองว่าเป็นการสร้างรายได้ให้กับครอบครัวมากกว่า 100,000 บาทต่อเดือนเพราะเนื่องจากปัจจุบันมีตลาดจากต่างประเทศเข้ามารองรับมากขึ้นทำให้ยอดขายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอีกทั้งการลงทุนก็ต่ำกว่าพืชชนิดอื่นๆโดยปรับเปลี่ยนความคิดของชาวบ้านให้กลับมาปลูกพลูให้มีคุณภาพเพื่อตอบโจทย์ให้กับลูกค้าชาวต่างชาติคือเริ่มแรกคือเราต้องพ่นดินขั้นแรกแล้วก็ขั้นต่อไปก็วิขี้ไก่รุ่ยขี้ไก่เสร็จแล้วก็คือเอาดินมากรอบวางดีใดออกมามันพูดที่มีคุณภาพแต่ค้าขางคือเขาจะเก็บใบพูใบข้าวเกล็ดใบพูเมี้ยมคือมันจะกลมว่าถึงแต่ใบพูโพนคือมันจะเรียวยาวสวยถึงแม้วัฒนธรรมการกินหมากของคนไทยจะค่อยๆเลือนลางหายไปยังเหลือไว้เป็นเครื่องบูชาที่ขาดไม่ได้เท่านั้นแต่ประเทศอย่างไต้หวันและบรูไนยังนิยมกินหมากอีกทั้งยังเป็นธุรกิจที่สามารถต่อยอดและมีโอกาสเติบโตมากขึ้น